ครับ23สิงหาคม2565ครับผมอยู่ที่บ่อของธนาคารน้ำใต้ดินครับบ่อนี้อยู่ที่วัดหนองมีหนองเก้านะครับซึ่งบ่อนี้ครับสร้างด้วยเงินงบประมาณของรางวัลธรรมาภิบาลครับของปี64นะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมีได้รับรางวัลธรรมาภิบาลมานะครับบ่อนี้ครับสีเขียวมรกตนะครับบ่อนี้เป็นบ่อที่น้ำขุดนะครับจากข้างล่างนะครับน้ำจะเติมลงข้างบนนี่น้อยมากนะครับท่านจะเห็นเป็นสีเขียวมรกตนะครับท่านอาจารย์โควิดนะครับท่านบอกว่าพี่น้องตำบลหนองหมีนี่เป็นเทพบุตรเป็นเทวดานะครับเนื่องจากว่าได้อาบน้ำนะครับในสระโนราอโนราดนะครับซึ่งเป็นบ่อที่นางมโนรานะครับได้ลงเล่นนะครับนี่คือบริบทนะครับของธนาคารน้ำใต้ดินที่เป็นน้ำสีเขียวมรกตท่านจะเห็นว่านี่คือทะเลอีสานนะครับเราไม่ได้เติมสีลงไปนะครับแต่นี่คือสีน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตนะครับที่เราทำงบประมาณที่ใช้นะครับโครงการนี้นะครับอยู่ที่300,000กว่าบาทนะครับทำเป็นบ่อธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็บ่อนี้เราทำเพื่อที่จะนะครับนำน้ำนะไปทำประปานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับที่ตำบลที่บ้านน้องหมีนะครับได้ใช้ดังนั้นนะครับใครนะครับที่มาเกิดที่ตำบลหนองหมีแล้วก็มาอาบน้ำที่ตำบลหนองหมีนะครับจะเป็นเทพบุตรเทวดาน้ำตรงนี้ครับเป็นน้ำเชื่อมต่อกับสระโนดาท่านจะเห็นเป็นสีเขียวมรกตครับสวยงามมากครับนี่คือบ่อธนาคารน้ำใต้ดินนะครับที่เรารับองค์ความรู้จากท่านอาจารย์กุวิทย์ดอกไม้นะครับท่านอาจารย์ชาตรีศรีวิชาถาบ่อที่ทำเป็นบ่อน้ำประปานะครับเราจะไม่ให้น้ำเข้าเราจะใช้น้ำนะครับจากข้างล่างขึ้นมาน้ำก็จะปรากฏเป็นสีเขียวมรกตนะครับดังที่เห็นครับ